สวัสดีทุกคนวันนี้ทำดอกไม้กันค่ะฟองน้ำเราตัดให้ได้รูปถ้วยแถบนี้เสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำทีนี้มันมีเศษฟองน้ำเล็กๆเหลืออยู่เสียดายก็เลยเอามาตัดให้ได้รูปทรงแล้วไปแช่น้ำและวิธีทำให้ฟองน้ำติดกันเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะสอดไปมันก็จะอยู่ติดกันสอดทุกด้านเลยค่ะเพื่อให้ฟองน้ำมันติดกันต่อไปเราก็จะคุมด้วยมอสเอามอสไปคุมข้างบนฟองน้ำเพื่อไม่ให้เห็นฟองน้ำปิดไว้ค่ะคุมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราทำดอกไม้ทรงแถบเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เราเก็บมาแล้วเราก็ตัดจิ้มลงไปแล้วก็ตัดต้นโสนต้นหญ้าแห้งๆที่แข็งแรงต้นโสนนี่จะเก็บได้นานตัดไว้เลยเดี๋ยวเราเสียบด้านข้างเราก็เก็บลูกโน้ตมาวางที่เราหาได้ใต้ต้นไม้ที่มันหล่นอันนี้จะใส่หุ่นไปด้วยเอาตกแต่งให้สวยงามค่ะสำหรับลูกแอปเปิ้ลเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบก่อนแล้วไปจิ้มทีหลังค่ะก็เสียบตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราจะจัดเองถ้าตรงไหนเห็นว่ามันไม่สวยก็ถอดย้ายได้ค่ะ